น่ารักจังเลยสวัสดีค่ะซาร่าแม็กซ์เวลล์ปกติน้องตื่นกี่โมงอะคะประมาณ 8-9 โมง 8-9 โมงมันหลับในสตูเราเลยเราทำร้ายเด็กไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วอันนี้คือไม่ได้ให้น้องแอคติ้งนะครับน้องหลับจริงการรายการสดเลยนะครับเราไม่ควรจะพูดเสียงดังใช่ไหมคะเราพูดเสียงดังได้ไหมได้ไม่ตื่นลูกคนมาจะร้องวีดไหมเขาหลับลึกอะค่ะหลับลึกเราไม่ต้องอย่างนี้พี่พีเคแก้มหยิกขาตื่นไหมตื่นเอออย่าไปยุ่งเลยดีกว่าหยิกครับผมต้องบอกนะครับว่าณจุดนี้นี่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่แซ่บที่สวยที่สุดคนนี้นี่คือหนึ่งในนั้นน้องซาร่าของเรานั่นเองนะครับล่าสุดภาพใน IG คุณเต๋อก็ได้เห็นไหมครับผมจัดงานวันเกิดให้คุณลูกใช่จัดงานวันเกิดซึ่งมีภาพพ่อแม่ลูกครบเลยเป็นยังไงบ้างคะซาร่าวันนั้นก็จริงๆมันเป็นวันของน้องอะค่ะเราก็คิดว่าแบบอยากให้น้องมีความสุขที่สุดเราก็แบบ enjoy เลยค่ะแล้วจริงๆในการจัดงานนี้เราได้คุยกับคุณไม้หรือเปล่าคะว่าเราจะจัดงานให้ลูกยังไงจริงๆ คือเหมือนทุกๆปีคุณไม้เขาจะติดอยู่ที่จีนพอดีแต่เหมือนปีนี้เขาอยู่ไทยเขาก็ทักมาหาเราว่าเออปีนี้จัดงานวันเกิดให้ลูกไหมจัดเป็นธีมอะไรเราก็บอกทำไมทักช้าจังเราแบบแพ้ล่วงหน้าแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขากับลูกก็เหมือนอยากจะจัดธีมซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยแล้วใครเป็นคนจัดฟินสโตนไม่เป็นไดโนเสาร์นะคะคือเราถามแม็กซ์เซลแล้วเราเอาของเล่นมาวางว่าเนี่ยพี่แม็กวันเกิดอยากได้ไหนเขาก็เลือกไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกเลือกก็ตามใจลูกละกันก็เลยแบบเป็นทีมนี้ใช่ค่ะแล้วบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกเอนจอยเด็กๆ เล่นกันแม็กซ์เซลก็ไม่สนใจเราเลยเดินตามแต่ดีตลอดเวลาอะไรเนี้ยค่ะเอ๊ะแอบงอนน้องแม็กซ์เซลหรือเปล่าจ๊ะที่เดินตามแต่ดีตลอดไม่แต่ว่าเราอยากมีภาพกับลูกบ้างพอเราเห็นภาพมาอ้าวทำไมมีแต่ภาพกับแดดดี้ภาพเราล่ะอะไรเงี้ยแสดงว่าสาระเป็นคนตั้งตีมีแล้วคิดไว้แต่แรกแล้วแต่ไมค์มาช่วยทีหลังใช่ค่ะเอาแต่ว่าหลังจากที่มีภาพออกไปเนี่ยเห็น3คนพ่อแม่ลูกน่ารักมากเลยก็จะมีคำถามเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะตกลงจะมีการรีเทิร์นหรือเปล่ากับคุณไมค์ไม่เพราะว่าคือจริงๆมันคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องแม็กซ์เวลมันเป็นอะไรที่เรามันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยนะคะมันก็เป็นการทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ลูกในวันของลูกเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่พี่รู้สึกได้เอาจริงนะคือเรามองแค่ในภาพ IG เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่อบอุ่นมากที่สนิทกันมากแสดงว่าซาร่ากับไมค์นี่ยังคุยกันอยู่ยังสนิทกันอยู่ยังเจอกันอยู่บ่อยๆไหมด้วยความที่เรารู้จักกันมาแบบมันก็จะเข้าปีที่10แล้วเราก็จะรู้จักกันดีรู้จักกันลึกเห็นกันทุกมุมมองเวลาเราคุยหรือเราอะไรกันเราก็จะแบบมันจะมีความที่เราสนิทกันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตั้งแต่ที่เราเลิกกับไมค์ไปเห็นว่าซาร่ายังไม่เคยมีแฟนอีกเลย ไม่ได้คบใครอีกเลยไม่เปิดใจเลยหรอคะคือมันค่อนข้างยากคือซาร่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องแบบการเป็นครอบครัวแล้วก็คิดว่าถ้าเราอยากจะมีใครใหม่สักคนนึงมันหายากที่เขาจะมารักเราไอ้รักลูกเราเหมือนที่ทั้งไมค์เองทั้งซาร่ารักน้องอะไรเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าแบบไม่อยากให้น้องมองเห็นเราเป็นพฤติกรรมแบบเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆแล้วน้องก็จะงงว่าเอ๊ะพ่อคนไหนอะไรยังไงนะคือถามว่ามีคนเข้ามาไหมอย่างเงี้ยฮะมีค่ะแต่เราก็แบบไม่คุยดีกว่าเราก็บอกว่าเรามีหน้าที่ภาระรับผิดชอบลูกนะเราไม่มีเวลาที่จะแบบไปนั่งศึกษาคุณไม่นั่งเดทกับคุณเนี่ยเราให้เวลาลูกเราเต็มที่แล้วคนส่วนใหญ่เขาก็จะแบบอยู่แบบอะไรอ่ะมีแต่ลูกในหัวอยู่เขาก็จะแบบเฟดออกไปแล้วก็เฟดออกไปเลยใช่แต่คนที่มาจีบเนี่ยเขารู้ใช่ไหมล่ะไหมลูกอันดับหนึ่งคือทุกคนที่เข้ามาจีบไม่รู้เวลาเข้ามาจีบยังไงก็จีบปกติไม่ค่ะเขาก็จะแบบว่าจีบปกติแต่เขาก็จะแบบไปกินข้าวกันได้ไหมไปดูหนังได้ไหมเราก็จะแบบเราไม่มีเวลาเราต้องอยู่กับลูกเขาก็จะมองเราแบบว่าอยู่แบบเป็นผู้หญิงที่ติดลูกเกินไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยความคิดเขาไม่โอเคละเขาไม่น่าจะอยู่กับเราแล้วลูกได้เราก็แบบไม่คุยดีกว่าแล้วมีเข้ามาจีบแบบผ่านลูกบ้างไหมฮะซื้อขนมมาฝากลูกหรือมีซื้อของเล่นมาอะไรอย่างนี้มีไหมมีค่ะมีแล้วอย่างนี้เวิร์กไหมถ้าซื้อของเล่นมาให้เราอย่างนี้ที่บ้านน้องแม่สุดเยอะมากก็เนี่ยจากคนนี้คนเอคนบีคนซีคนดีคนนี้คือเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครเราโอเคเราแฮปปี้กับตรงนี้อะไรเนี้ยค่ะเราก็คิดว่าแบบความคิดที่อยากจะมีแฟนมันไม่มีเลยในความรู้สึกเราแบบเราแฮปปี้อยู่กับน้องถ้าวันหนึ่งน้องโตขึ้นไปมีครอบครัวแบบถ้าน้องแบบว่าไม่ได้อะไรกับแม่เราก็หนีไปบวชก็ได้อะไรอย่างงี้บวชไม่เพราะว่าใช่เป็นคนที่ชอบในเรื่องของพุทธศาสนาใช่ไหมคะเห็นว่าเคยแบบไปบวชชีเข้าวัดฟังธรรมเราจะเป็นคนเชื่อเรื่องบุญบาปกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือเราไม่เปิดใจให้กับคนอื่นเราเคยมีคิดบ้างไหมคะว่าวันนึงเราอาจจะหวนกลับมาคืนดีกับไม้เพื่อที่จะให้อยู่กันครบพ่อแม่ลูกอะไรแบบเนี้ย
คือเราเลิกกันมามันจะ4ปีแล้วแล้ววันที่เราตัดสินใจแบบแยกทางกันคือซาร่าเป็นคนเคลียร์ความรู้สึกตัวเองเราแบบเราชัดเจนแล้วแบบเรามองไปอนาคตอันยาวไกลแบบถ้าจะเลิกกันไปแล้วแบบกลับมาคบกันใหม่มันเหมือนมันผ่านอะไรมาเยอะจนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปคบกับเขาอีกเลยนะคะมันคำถามคาใจนะครับหลายคนอยากรู้ว่าสวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้และเป็นคุณแม่ที่แบบออร่าได้งดงามมากขนาดนี้สาเหตุที่ยังไม่อยากจะมีแฟนที่ประกาศว่าไม่มีแฟนเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆเธอยังแอบมีใจให้กับไมค์หรือเปล่าและอย่าลืมนะครับเช้าวันนี้คุยเช้าโชว์ของเรานี่อีกสักครู่ไปคุยกับปุ๊กกี้ด้วยที่เขาบอกว่าสามีของเธอนี่มีอะไรกับเพื่อนรักของเธอด้วยเรื่องราวแซ่บๆเยอะแยะกันมากมายเช้านี้กับคุยเช้าโชว์สักครู่เดียวครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับกับคุยเช้าโชว์นะครับยังอยู่กับซาร่าแล้วก็น้องแม็กซ์เวลล์นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการนี้คุยเช้าโชว์นะฮะผ่านช่องทาง1นะฮะ HD 31นะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live ของเราด้วยนะครับกับเพจคุยเช้าโชว์นะครับพิมพ์คำว่าคุยเช้านี่ก็เจอเพจเรียบร้อยมาคุยกับซาร่ากันต่อดีกว่าคำถามค้างคาใจตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับเพราะแน่นอนเวลาคนที่ไม่ยอมมูฟออนหรือว่าไปคบกับคนใหม่เพราะว่าจิตใจของเรายังไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าได้แม่ซาร่าเคสนี้เป็นเคสของซาร่าหรือเปล่าที่ยังเจ็บใจส่วนนึงไว้ให้ไหมไม่ตอบชัดเจนตอบไม่ลังเลเลยนะไอทีมใช่ไหมครับไม่เลยจริงๆคำถามเนี้ยโดนบ่อยมากแล้วเราก็ตอบเหมือนเดิมก็ยังโดนถามอีกเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจไปแล้วซาร่าเป็นคนที่เวลาตัดสินใจแล้วเด็ดขาดเนี่ยค่ะที่เรายังไม่มีใหม่เหมือนเราห่วงลูกเรามากที่สุดความรู้สึกลูกเราแบบไม่อยากให้กระทบตัวน้องด้วยเลยนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพอแม็กซ์เวลล์โตขึ้นอาจจะเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นถึงตอนนั้นเราคิดว่าเราจะเปิดใจไหมคะมันเป็นเรื่องของอนาคตตอบยากแต่คือตอนนี้เหมือนเราไม่คิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางครอบครัวแบบน้องลูกเลยนะก็จะห่วงคุณแม่มากไม่อยากให้คุณแม่มีแบบแฟนใหม่หรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะแบบโตมาเป็นแบบไหนแต่เราก็รู้สึกว่าเราเอาความสุขของลูกไว้ก่อนคือเราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแล้วนะเหงาไหมมันมีบางโมเมนต์ที่เหงาไม่เหงาเลยคือเราเลี้ยงลูกกัน2คน24ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกันตลอดมันไม่มีโมเมนต์ให้เราไปคิดเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยววันนึงพอเข้าโรงเรียนนั่นแหละไม่อยากให้เข้าเลยน้องจะเหงาเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดที่แบบวันนึงลูกโอเค8โมงเช้าลูกไปเรียนแล้วกลับมา4โมงเย็นเนี้ยช่วงกลางวันคุณแม่จะเหงาไหมคงต้องหาอะไรทำเช่นทำงานอย่างคุณซาร่าเนี่ยบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตกับคุณไมค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันยังมาไม่ถึงก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าอย่างน้องแม็กซ์เวลเองเคยมีพูดกับคุณแม่ไหมครับว่าอยากให้ป้าป้ามาม่ากลับมารักกันเหมือนเดิมหรือกลับมาอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้พูดว่าเป็นรักแต่เขารู้สึกเหมือนแบบบางทีเราเขาอยู่กับเราสองคนบางทีไมค์มาไมค์ก็จะเอาลูกไปแต่เขาจะมีโมเมนต์ว่าอยากอยู่กับมามี่แดดดี้อยู่สองคนบางทีเขาแบบโทรหาแดดดี้ให้แดดดี้มานอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นความรู้สึกที่เขาอยากเห็นทั้งพ่อทั้งแม่อยู่กับเขาในเวลาเดียวกันมากกว่าเราก็จะอธิบายให้เขาฟังไปตรงๆแต่ก็คิดว่าน้องคงแบบยังไม่ได้เข้าใจจึงลึกซึ้งขนาดนั้นเงี้ยเราก็ค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆคิดว่าวันนึงน้องโตขึ้นน้องก็จะเริ่มเข้าใจค่ะแล้วอย่างนี้เห็นว่าที่ซาร่าบอกว่าคือเคยบวชชีพราหมณ์ใช่ไหมคะทีนี้ตั้งแต่เรามีแม็กซ์เวลล์เราเคยได้ไปบวชไหมคะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าเหมือนเวลาเราจะเข้าไปเรามาต้องตัดทุกอย่างแล้วเรามีตรงเนี้ยเรามีภาระมันก็ค่อนข้างกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นไปทำบุญไปวัดพาน้องไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วสมัยย้อนไปตอนที่เราตั้งท้องอ่ะเราลองเล่าย้อนไปได้ไหมคะว่าความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราตั้งท้องอ่ะแฮปปี้ค่ะมีความสุขคือโมเมนต์ที่เราปุ๊บเรารู้ว่าเราท้องเป็นผู้หญิงหลายคนก็ตกใจก็แบบเฮ้ยจริงเหรอท้องเหรอแล้วก็ไม่เชื่อแบบที่ตรวจเช็คอะค่ะไปหาหมอพอหมอเช็คก็แบบหมอแน่ใจว่า 100% แล้วก็แวบแรกคือเป็นความสุขที่รู้สึกว่าดีจังที่มีลูกแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะเร็วไปแต่มีความสุขดีนะอะไรนะคะเราก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลมีลูกต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าณตอนที่เราตั้งท้องเนี่ยกับไมค์เรายังโอเคกันอยู่ไหมคะตอนนั้นยังคบกันอยู่เหมือนท้องได้ประมาณ3เดือนถึงเลิกกันเนี่ยค่ะแต่บอกว่าชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลยจากปกตินี่จะเป็นคนที่มีเพื่อนก็คือจะออกไปโซเชียลไลฟ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอหลังจากที่รู้ว่ามีน้องแม็กซ์เวลล์ปุ๊บบอกว่าชีวิตเปลี่ยนจากอีกด้านนึงมาเป็นอีกด้านนึงเลยเปลี่ยนยังไงฮะเปลี่ยนตรงที่แบบโอเคแต่ก่อนเราอาจจะแบบมีความเป็นวัยรุ่นนอนตื่นสายไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความอดทนแล้วก็อารมณ์แบบมีความฉุนเฉียวแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนก็จะแบบ
เราก็จะติดเพื่อนติดแฟนเพื่อนไปไหนแฟนไปไหนพาไปเที่ยวก็ไปกับเขาหมดเลยนะคะแต่พอเรามามีแม็กซ์เวลคือเรารู้สึกว่าจากที่เราต้องตื่นสายๆเราต้องตื่นเช้ามาแบบดูแลเขาทำกับข้าวให้เขากินแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบความอดทนเหมือนแบบเราต้องแบบพยายามใจเย็นเพราะการที่เราแบบอารมณ์ร้อนหรือแสดงอารมณ์ที่มันไม่ดีมันกระทบมันส่งต่อเขาอะไรนะคะส่วนเรื่องเพื่อนก็แบบห่างหายไปจากเพื่อนไม่ค่อยแฮงเอาไม่ค่อยเที่ยวเพื่อนก็แบบงอนค่ะเขาก็บ่นว่าแบบทำไมยูหายไปไหนยูไม่คบแบบก็มีคนแซวโอ้เดี๋ยวนี้ดังแล้วไม่คบเพื่อนบอกจะบ้าเหรอเราแบบมีลูกแบบก็จะบอกเพื่อนลองไปมีลูกแล้วจะรู้ว่าจะไม่มีเวลาออกจากบ้านเปลี่ยนแล้วเพื่อนเข้าใจไหมบางส่วนเข้าใจเข้าใจแต่ก็จะมีงอนนิดๆหน่อยๆแบบไม่ได้รุนแรงอะไรซาร่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ว่าหลายที่ถามซาร่าตลอดว่าแอบเก็บใจไว้ให้ไหมหรือเปล่าซาร่าบอกเลยว่าไม่ค่ะมันผ่านมาแล้วงั้นคำถามต่อไปคือทำไมถึงใช้คำว่าไม่เลยมันมีอะไรที่มันสะเทือนใจมากจนบอกว่ายังไงก็ไม่ใช่คือซาร่ามองว่าคนเราแบบโอเคตอนเป็นแฟนกันกับตอนที่การเป็นครอบครัวว่าหลายหลายคนที่คบกันหลายๆปีพอต้องแต่งงานแล้วใช้ชีวิตครอบครัวก็จะเลิกกันเยอะซึ่งซาร่าไม่เคยเข้าใจพอวันนึงเราสถานะแฟนกับสถานะการเป็นพ่อเป็นแม่มันต่างกันละมันก็จะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็จะมีอะไรที่มันเห็นไม่ตรงกันแล้วซาร่าก็รู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้ตอนเป็นแฟนกันมันโอเคเรา2คนวัยรุ่นเราคิดกระตุกกระติกแต่พอเรามีลูกแล้วอนาคตปัจจัย4อะไรต่างๆนานามันเข้ามาเยอะเรารู้สึกว่าเขาผ่านกับเราไปไม่ได้เรารู้สึกว่าในวันที่เราอยู่ในจุดที่เราทุกข์มากที่สุดอ่ะแล้วเขาแบบเขาช่วยกันไปไม่ได้เรารู้สึกว่านั้นไม่เป็นไรออกไปเดี๋ยวเราเดินไปเองแล้วกันเรารู้สึกว่าตอนที่เรามีความสุขอ่ะคุณอยู่กับเราได้เสมอแต่พอทุกข์แล้วมันแบบมันไปด้วยกันไม่ได้ซาร่ารู้สึกว่าเราไปคนเดียวของเราได้แล้วเราก็แบบวันนี้เรามีความสุขแล้วมันเป็นไปได้ไหมซาร่าที่แบบคือณตอนนั้นเราท้อง3เดือนมันอาจจะเป็นแบบอารมณ์คุณแม่ก็คิดค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราเด็ดขาดตอนนั้นตัดสินใจเป็นคนเลิกเองนะคะเราคิดในหัวคือ 50% ถ้าไม่ง้อคุณจะไม่มีความหมายกับเราอีกต่อไปถ้าง้อเราจะเข้าใจแต่สุดท้ายคือเขาจะเป็นคนที่ง้อเราตลอดแต่วันนั้นเขาไม่แล้วอะความรู้สึกเราเดี๋ยวร้องมันเป็นอารมณ์แบบเรากับลูกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้าไม่มีแล้วไม่มีดีกว่าซาร่าก็เป็นคนบอกเองว่าจริงๆในชีวิตนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอย่างไรก็ดีไมค์เนี่ยถือว่าเป็นแฟนที่ดีที่สุดในชีวิตของซาร่ายังยืนยันคำนั้นอยู่ถ้าในสถานะความเป็นแฟนเขาเป็นคนที่น่ารักกับซาร่าตลอดก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเข้าใจแล้วรู้จักซาร่าดีที่สุดนะคะซาร่าณจุดส่วนตัวนิดนึงก็แล้วกันตอนที่รู้ว่าท้องมีบางจุดไม่ได้คิดว่าเฮ้ยถ้าเรายังไม่พร้อมไม่เอาเขาไว้ไหมไม่มีความรู้สึกนั้นค่ะเรารู้สึกว่าเขามาแล้วมันเป็นข้ออ้างมันเป็นข้อแก้ตัวคือถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีลูกวันนี้อนาคตคุณก็ต้องมีซาร่าก็เลยมองว่าแบบมันไม่มีคำว่าคำแก้ตัวสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเขามาแล้วมันหนึ่งมันเป็นความผิดพลาดของเราด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องบังคับตัวเองว่าคุณต้องพร้อมเคยแอบโกรธนิดนึงไหมว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ทั้งคู่มาถึงจุดนี้เราดูแลอยู่คนเดียวไม่ค่ะรู้สึกว่าตรงนี้มีความสุขมากไม่มีความรู้สึกว่าแบบน้อยใจจังโกรธจังเขาไม่ช่วยไม่มาดูแลเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้พอเขาเริ่มมาเยอะกับเราตอนนี้เราก็ไม่ป้องเดี๋ยวมาแย่งความรักลูกฉันห่วงลูกมากเพราะฉะนั้นตอนนี้กลัวคนกลัวคนเนี้ยคนอื่นมารักไม่ว่าแล้วแต่กลัวคนเนี้ยไปรักคนอื่นมากกว่าใช่นั่นแหละอะไรอย่างนี้อย่างในช่วงนี้คุณไพนี่เข้ามาดูแลหรือว่ามาช่วยดูแลน้องแม็กเวลอะไรยังไงบ้างไหมฮะเขาก็มีช่วยเพราะซาร่าเหมือนติดถ่ายละครหลังๆเราก็แบบเราก็ไม่ไว้ใจใครเราก็แบบโอเคให้พ่อลองรับน้องไปดูว่าเป็นยังไงนะเขาก็จะแบบอยู่เลี้ยงไปได้ไงอ่ะแบบอาทิตย์หนึ่งไอ้ก็จะตายแล้วอะไรเนี่ยเราก็แบบเป็นไงรู้สึกยังอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกกันเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะมีความสุขไม่เข้าใจเข้าใจวันอันนี้ไม่เข้าใจแล้วก็รักเขาเลี้ยงดูลูกดีไหมไม่ถึงเวลาที่อยู่กับเขาอะไม่ค่อยเพราะว่าคือธรรมชาติใช่ผู้ชายผมไม่เข้าใจอธิบายเลยคือคำว่าไม่ค่อยนี่คืออะไรอะคือเขาจะไม่ค่อยระวังหรือไม่ค่อยรู้ว่าอะไรควรไม่ควรไหมเขาจะมีความเป็นเด็กอะค่ะเวลาเขาเล่นกับลูกเขาก็ไปสุดโต่งแล้วบางทีมันก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวอันนี้มันอันตรายแล้วก็จะบอกเขาว่าแบบยูเพลาหน่อยทำเหมือนมันเวลาเราเห็นไปเหมือนลูก2คนกำลังเล่นกันเรารู้สึกแบบนี้ใช่แบบอุ๊ยเด็ก2คนเล่นกันแล้วเราต้องคอยดุอะไรนะคะ
ก็คือเอาอย่างเด็กๆนี่เวลาเขาสนุกเล่นกันเพลินเขาไม่กินข้าวทำไมลูกไม่ลืมให้กินให้ลูกกินข้าวแบบนั้นก็มีฟีลลิ่งนั้นก็มีคือเล่นพ่อกับลูกเล่นกันลืมกินข้าวทั้งคู่อะไรอย่างก็เหมือนลูกเล่นกัน2คนไงอย่างซาร่าบอกใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกชื่นชมความคิดของซาร่ามากเลยเพราะว่าคือตอนท้อง3เดือนแล้วเลิกกันแต่ก็ยังเอาลูกไว้ทีนี้ซาร่ามีอะไรจะแนะนำกับน้องๆวัยรุ่นหน่อยไหมคะบอกว่าเนาะตั้งท้องโดยที่ยังไม่พร้อมและอยากที่จะเอาออกเรามีอะไรบอกเขาหน่อยคือซาร่าเป็นคนเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาบุญบาปกรรมซาร่ามองว่าการที่เราเหมือนแบบมันเป็นข้ออ้างในการที่เราไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองแบบฉันเบี้ยวหรอการตัดปัญหาแต่ในใจลึกๆมันเป็นอะไรที่แบบมันติดเราไปจนวันตายเหมือนคุณแบบฆ่าสิ่งมีชีวิตสิ่งนึงที่อยู่ในเลือดของคุณมันเป็นอะไรที่แบบคือซาร่าเชื่อว่าทำอะไรก็ไม่เจริญมันเป็นอะไรที่ตาบาปอยู่กับใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซาร่าก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนมองว่าบางทีเรื่องที่มันไม่ดีในชีวิตเรามันยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่อยากให้เก็บเกี่ยวตัวนั้นมาแบบเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเราต้องต่อสู้นะเราต้องมีกำลังใจให้ตัวเองแล้วทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนเหนื่อยกันหมดแต่อาชีพแม่ก็อาจจะแบบเหนื่อยกว่าแต่ซาร่าอยากมองว่าแบบการที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้วลูกได้ถึงจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคือมันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์เรามีคุณค่ากับตัวเองบางคนอาจจะแบบดูถูกว่าแบบแต่คือถ้าวันหนึ่งคุณได้สัมผัสตรงนี้จริงๆมันคือแบบเลี้ยงลูกด้วยใจเลี้ยงลูกด้วยความรักแล้วมันมีความสุขจริงๆแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงๆโอ้ยขอบคุณซาร่าเป็นโมเดลของซิงเกิลมัมในยุคนี้เลยนะฮะผมต้องบอกว่าคุณซาร่าทางรายการของเรานี่ไม่สนับสนุนในการท้องก่อนแต่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่คุณลูกทุกคนที่จะเกิดมาแล้วจะโชคดีที่จะมีแม่ที่รักมากขนาดนี้คุยเช้าโชว์ในเช้าวันนี้ต้องขอบคุณซาร่าและน้องแม็กซ์เวลที่หลับยาวตลอดนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ